ฝึกเล่นสายเดียวนะครับแต่ว่าฝึกความคล่องตัวฝึกวิธีการดีดแล้วก็ฝึกความแม่นยำฝึกความพิ้วของโน้ตนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณดีดแล้วมันไม่มีน้ำหนักมันก็จะเป็นแบบนี้ติดๆขัดๆนะครับดีดติดๆขัดๆอย่างเงี้ยไม่ได้จะต้องดีดให้ชัดเจนเล่นอย่างช้าดีชัดๆนะครับแล้วก็เริ่มจากช้าๆก่อนแล้วก็ไปไวนะครับประมาณนี้นะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับหวังว่าจะเป็นลูกฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับโอเคอย่าลืมครับฝากคอร์สของ Jambu Guitar Fly ไปด้วยนะครับคอร์สสอนกีตาร์ป่องเร็วๆนี้นะครับสอนโซโล่นะครับนะทุกเทคนิคต่างๆและรวบรวมไว้ในคอร์สนี้นะครับอย่าลืมนะกดปักหมุดไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดต่อหรือการติดตามต่างๆนะครับเดี๋ยวมีคอร์สยังไงผมจะแจ้งเข้าในYouTube อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจัดไปครับ